بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานความจำเริญให้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะฮะเมื่อได้มีการรวมตัวพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นการอีหม่านศรัทธาในเรื่องที่เป็นการพูดถึงกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์มาห้อมล้อมพวกเรานะครับแล้วก็ขอดุอาให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังนั่งเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานอกจากความรู้ที่เราได้รับแล้วนะครับเรายังได้เจตนารมณ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราการที่เราเสียสละเวลาวันหยุดวันนี้ควรจะเป็นวันที่ได้พักผ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านนะไปเดินห้างดูละครนะแต่พวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้นั่นคือเจตนารมณ์ที่ดีที่อัลเลาะห์ประทานให้นะครับได้ผลบุญได้ความรู้แล้วก็ได้รับดุอาจากมลาอิกะห์ที่ขอด้วยกับให้เราที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่3เด้งเลยนะ3ทอดนะได้ความดีงาม3ทอดนะครับถ้าหากว่าเอาความดีงามตัวนี้ไปบอกต่อได้อีกทอดหนึ่งและเป็นทอดที่ใหญ่ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราไปถึงบ้านเอ้าวันนี้ได้จากอาจารย์มาหนึ่งเรื่องนะมาเล่าให้ลูกฟังมาลูกเดี๋ยวมาจะเล่าให้ฟังวันนี้มาไปฟังบรรยายมาเดี๋ยวมาจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้มาได้อะไรบ้างนะหนึ่งข้อสองข้อสามข้อนะครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้นะครับคือจดอะไรต่างๆที่เป็นความรู้กับเรานะครับไม่ต้องจดเยอะไม่ต้องจดทุกคำพูดที่อาจารย์สอนเหนื่อยฮะเหนื่อยแน่ถ้าจดทุกคำพูดเพราะว่าอาจารย์พูดมาแต่ละคำมีความรู้ทั้งนั้นเอาเฉพาะที่เราอันนี้เด็ดอันนี้โดนอะไรเงี้ยนะเอ้ยอันนี้ใช่อันเนี้ยเราจะจำเลยอะไรเงี้ยนะฮะฟังมาชั่วโมงนึงหลับหลับตื่นตื่นง่วงง่วงอาจารย์พูดรู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องบ้างคืออาจารย์นักพูดรู้เรื่องแต่เราไม่รู้เรื่องเองนะฮะแล้วเราก็เก็บเอาประเด็นหนึ่งวาทกรรมอันหนึ่งที่อาจารย์ก็พูดเนี่ยอันนี้แหละใช่เอาไปใช้ต่อนะครับนั่นแหละคือการศึกษาหาความรู้นะครับทีนี้หัวข้อวันนี้นะครับก็เพิ่งจะทราบเมื่อวานนี้พ่ออาจารย์มูริก็ลงเฟซบอกว่าหัวข้อตอนที่โทรมาคุยกับผมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมบอกเฮ้ยหัวข้อตั้งไปเลยอะไรก็ได้นะฮะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าตั้งเรื่องอะไรว่าอ้าวตั้งเรื่องนี้โอเคนะครับหัวข้อบอกว่าอยู่อย่างไรในยุคอยู่ยากผมจำได้ว่าหัวข้อนี้ผมเคยบรรยายนานแล้วเราจำไม่ได้ว่าตอนนั้นพูดเรื่องอะไรบ้างต้องจัดสมัยอยู่สันติชนพี่น้องครับยุคของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคอยู่ยากยังอยู่ยากไหมอยู่ยากไหมบางอยู่ยากไหมบางคิดว่าอยู่ยากไหมแต่เราก็อยู่กันได้นะอยู่ยากแต่ก็อยู่ได้นะครับคือมันไม่ได้แบบว่าอยู่ยากจนไม่รู้อยู่ยังไงแล้วซึ่งเราเองเราอาจจะมองว่าโอ้โหยุคนี้มันเป็นยุคที่อยู่ยากมากนี่จะเลือกใครไม่รู้เลยเนี่ย24เนี่ยจะเลือกใครตัดสินใจได้ยังนะจะเอาคนเก่าก็จะได้คนใหม่จะเอาคนใหม่ก็รำคาญคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรู้จะเลือกใครยากจริงเลยนะหรือว่ามีคนในดวงใจแล้วแอะนะอันนี้แล้วแต่นะเรื่องการเมืองเราจะไม่ถามกันนะครับว่าเลือกใครเพราะว่าความรู้สึกกับเรื่องการเมืองของเรากับนักการเมืองของเราแต่บางทีระหว่างภาพใหญ่กับภาพเล็กเนี่ยมันก็คนละความรู้สึกกันใช่ไหมฮะเอาตรงๆสมมุติว่านักการเมืองท้องถิ่นอยู่พักนึงเราเนี่ยสนิทกับนักการเมืองท่านนี้ไปมาหาสู่เพราะชอบพอเขาดูแลเราดีเขาทำงานเพื่อชุมชนมาตลอดแต่เขาอยู่พักนึงที่คนที่เขาเสนอเป็นคันดิเดตเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบไม่อยากให้คนที่เป็นนายกอยากได้อีกคนหนึ่งของพรรคอื่นเป็นนายกแต่ว่าเราอยากจะเลือกคนเนี้ยคนของเราในชุมชนเราเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็มีความแตกต่างละมีความรู้สึกตลกจะเลือกใครดีนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องว่าจะเลือกใครแต่พูดถึงยุคของเราเนี่ยมันยุคอยู่ยากจริงหรือเปล่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมถามบางว่าตกลงยุคเราเนี่ยยุคอยู่ยากหรือยังผมว่ายังโอเคนะเรายังทำมาหากินได้เรายังมีสื่อให้ดูเรายังมีกุรอานให้อ่านเรายังมีเวลาละหมาด
มัสยิดที่บ้านเรายังอาซานเสียงดังนะครับดังจนบางทีเราไปละหมาดสายเลยวันก่อนเห็นใครเขาส่งมาในไลน์เขาบอกเวลาได้เวลาละหมาดทีนึงเนี่ยโต๊ะบิหลังที่สุเราใกล้ๆบ้านเขาก็อาซานเสียงดังนะฮะแอปพลิเคชันในมือถือก็อาซานทีวีจอดำที่เราดูรายการเขาอยู่เขาก็อาซานนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยอาซานสามอาซานเนี่ยในเวลาวักตูนึงเราได้ยินไอ้อย่างผมเมื่อเช้าซูบอเนี่ยนาฬิกาที่ข้อมือเนี่ยก็ปลุกไว้เวลาซูบฮีเวลาตีห้าเดี๋ยวนี้มันตีห้ายี่สิบใช่ไหมกว่าตีห้านาฬิกาปลุกสุราบ้านป่าอาจารย์มาที่คลองตันได้ยินนะฮะมือถือก็ดังได้ยินแถมมือถือไม่ใช่ของเราเดียวของเมียเราด้วยดังเมียเราก็ดังเราก็ดังสี่เสียงอาจารย์ในเวลาวักตัวเดียวกันมีคนเขาตั้งเป็นคำถามขึ้นมาคำถามว่าอาจารย์ในแต่ละวักตัวเนี่ยอาจารย์ทั้งเราที่บ้านทั้งแอปพลิเคชันในมือถือทั้งนาฬิกาปลุกทั้งนาฬิกาข้างฝาดัง 4-5 อาจารย์เนี่ยแต่ทำไมเรายังไปละหมาดสายนะจริงๆแล้วยุคเนี่ยมันไม่ยากไอ้คนที่ทำให้ยากคือเราเองนะในขณะที่ยุคสมัยหนึ่งของประชาชาติมุสลิมที่ผ่านมาเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีเสียงอาซานได้พี่น้องมุสลิมชาวจีนใช่ไหมฮะในยุคที่ยังไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยนะครับยุคที่คอมมิวนิสต์เขาเคร่งครัดเนี่ยนะฮะเขากดขี่เนี่ยอาซานก็ไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยบางมณฑลเนี่ยยังอาซานไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นการรบกวนคนอื่นนะอาซานก็อาซานค่อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่บางที่ยังคุมฮิญาบไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นยุคสมัยก่อนน่ะถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องราวที่ผ่านมามุสลิมในเขมรในกัมพูชาเพิ่งจะมีโอกาสได้ทำตามหลักศาสนาเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ยุคเขมรแดงไหมครับห้ามทุกอย่างห้ามศาสนาทุกเรื่องห้ามทุกศาสนามัสยิดที่เคยถูกสร้างมาหลายร้อยปีกลายเป็นคอกหมูเขาเอาหมูมาเลี้ยงในมัสยิดเลยนะครับนั่นในยุคท่านน่ะอยู่ยากกว่ายุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ยากกว่าเรานะถูกมั้ยฮะอยู่ยากกว่าเราตอนที่ท่านนบีประกาศอิสลามใหม่ๆเนี่ยถามว่าเขาประกาศอย่างที่พวกเราประกาศทุกวันนี้มั้ยเราเนี่ยบรรยายออกเสียงไปข้างนอกนะฮะใครจะได้ฟังใครจะเข้าใจอะไรไม่สนใจคือขอออกเสียงไปก่อนนะฮะแต่ยุคสมัยนั้นตอนที่ท่านนบีเริ่มต้นการที่จะประกาศอิสลามให้คนกลุ่มเล็กๆรู้ต้องทำยังไงต้องไปหลบอยู่ในบ้านของซอฮาบะห์ท่านนึงใช่ไหมครับต้องหลบซ่อนๆต้องแอบแล้วพอมายุคของฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นนะครับยุคหลังท่านนบีเนี่ยนบีก็ได้ให้คำเตือนกับบรรดาซอฮาบะห์ไว้ว่ามันจะเกิดยุคนึงนะที่เรียกว่ายุคฟิตนะห์แล้วนบีก็ให้คำสอนให้คำเตือนทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เกิดนบียังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้เกิดเพราะมันเกิดหลังจากที่นบีเสียชีวิตนะยุคของความขัดแย้งทางการเมืองยุคของบรรดาคอลิฟะห์ที่มีการรบพุ่งกันจนเกิดเป็นหลักแนวคิดที่แตกแยกออกไปหลายแนวคิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั่นยุคนั้นน่ะยุคฟิตนะห์ยุคเราเนี่ยเป็นยุคปลายของฟิตนะห์แล้วเนี่ยถามว่าฟิตนะห์ยุคเรามีมั้ยก็มีแต่เป็นยุครูปแบบนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะมันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในขณะที่เรากล่าวว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัลเลาะห์จะทดสอบเราด้วยเรื่องต่างๆใช่มั้ยฮะอัลเลาะห์จะทดสอบเราด้วยเรื่องต่างๆฮาซิบันนาสุไอยุตรกูไอยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนพี่น้องจําอายะห์นี้ไว้ให้ดีนะครับทุกครั้งที่เราเผชิญกับฟิตนะห์เผชิญกับปัญหาในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอีหม่านของเราเนี่ยพี่น้องมุสลิมท่านนี้ตอนคุมหน้าตอนเริ่มต้นคุมหน้ามีฟิตนะห์ไหมมีทุกคนนะครับทุกคนมีฟิตนะห์หมดอย่าว่าแต่คุมหน้าเลยสมัยก่อนเนี่ยแค่คุมฮิญาบเนี่ยก็โดนแล้วแค่คุมฮิญาบนะแค่คุมฮิญาบไปงานแขกนะ
สมัยตอนที่เรายังไม่ได้มีความรู้กันมากมายใช่ไหมครับเราคุมหิญาบตอนไหนตอนไปงานเราตอนไปงานแต่งงานใช่ไหมไปงานโรงเรียนลูกเราไม่ได้คุมไปงานทำงานข้างนอกเราไม่ได้คุมสมัยก่อนแล้วก็มีฟิตเนสนะครับเราก็มีเรื่องที่ต้องถูกทดสอบบางท่านมาฟังศาสนาเนี่ยไม่ได้มาฟังอย่างสบายใจนะฟังเสร็จแล้วต้องกลับไปทะเลาะกับลูกไปทะเลาะกับสามีตั้งใจไว้เลยว่าเดี๋ยวกลับไปจะสอนจะเรียกลูกละหมาดบางคนบอกโอ้โหลูกบอกว่ามะเมื่อก่อนมะก็ไม่ละหมาดทำไมตอนนี้จนได้ฉันละหมาดไอ้เราเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราเริ่มเปลี่ยนแปลงเราอยากจะให้ครอบครัวเราดีใช่ไหมครับอ้าวป๋าลูกชายกำลังโตลูกชายกำลังจะเริ่มติดยากำลังจะเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยเมื่อกี้ลูกชายผมเนี่ยอายุ20มาบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปละหมาดจะนาซาเพื่อนบอกเฮ้ยเพื่อนเป็นไรสีชีวิตเรานู่นอุบัติเหตุเปล่าโดนแทงเนี่ยใช่ไหมฮะคือปัญหาของเราในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นที่มาดูกันนะฮะว่าในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงเรื่องของฟิตนะห์ไว้อย่างไรบ้างนะครับที่ท่านนบีบอกไว้นะครับว่าเวลาฟิตนะห์มันเกิดเวลาเรื่องยุ่งยากในสังคมมันเกิดเนี่ยเราควรจะต้องวางตัวอย่างไรให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นนะปัญหาของคนอื่นปัญหาของแต่ละคนมีแน่นอนนะครับปัญหาทะเลาะกับคนที่บ้านแล้วยิ่งบ้านเราปัญหาเยอะมากเลยนะใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวรอมฎอนมาเนี่ยปัญหาละถ้าหากว่าเรามองว่ามันเป็นปัญหามองว่ามันเป็นเรื่องฟิตนะห์มันก็ฟิตนะห์แค่เข้าบวชอ้าวเราก็ทะเลาะกันละพอพ้นบวชไปแล้วเราก็จะซาไปหน่อยเงียบไปหน่อยพักรบเดี๋ยวพอเข้ารอมฎอนเอาแล้วเอาตามใครนะพอถึงเวลาจะตามใครเนี่ยมันยุ่งมากเลยนะใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าบางคนนี่รู้ละเอียดเลยนะครับแบบวิเคราะห์ละเอียดเป๊ะหลักฐานนั้นเยอะไปหมดเลยชาวบ้านเอาวางก็เกาหัวอาจารย์ว่ามาชัดๆติดตรงจะเอายังไงคืออาจารย์เองเขาก็พยายามจะหาเหตุผลหาหลักฐานต่างๆคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้มัสฮับนั้นว่าอย่างนี้มัสฮับนี้ว่าอย่างนี้ไล่เรียงมาเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปประมวลหาข้อสรุปของคุณเองว่าจะเอาแบบไหนใช่ไหมครับอาจารย์เขาก็จะไล่มาแต่เราคนอวามเนี่ยเราต้องการบอกให้อาจารย์บอกมาคำเดียวว่าตกลงอาจารย์นะว่าไงผมไม่เคยโดนแบบเนี้ยนะบางทีเราอธิบายอย่างนี้คือเราก็ไม่อยากจะแบบว่ามาฟันธงว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหานี่มันมีความขัดแย้งกันเวลาแสนมันไม่ได้มาขัดแย้งในยุคของเราไงมันขัดแย้งมาในยุคสมัยก่อนนะฮะเอาเดือนตามใครอะไรต่างเนี่ยนะฮะดิสกูเรสอะไรต่างคนชาวบ้านธรรมดาเขาก็รอฟังว่าอาจารย์พูดจบใช่ไหมผมเข้าใจหมดแล้วว่าฮะดิสคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้เข้าใจอิบนุมัดว่ามัสูดว่าอย่างนี้แล้วอาจารย์เอาตามใครอาจารย์ละหมาดตามใครอาจารย์เข้าเดือนตามใครเขาต้องการแค่นี้แหละนั่นแหละคือหนึ่งในฟิตนะที่รอให้ผู้รู้เป็นคนทั้งป้อนไม่ใช่ป้อนเดี๋ยวต้องเคี้ยวให้ด้วยนะเคี้ยวแล้วก็ป้อนแล้วยังไม่พอนะจะให้กลืนให้ด้วยนะครับจะให้กลืนให้ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้จักที่จะเอาตัวเองเราเนี่ยไปวางอยู่ในตำแหน่งที่สมควรนะพอเรามีความรู้เราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจอะไรไปเองนะครับฮะดิษบทเนี่ยนะครับยาวมากนะครับไกฟะบิกุมวะบิซามานินยูชะกุอัยยะตียักบะลุนนาสฟีฮิกุรบะลาตันวะตับกะฮะซาลาตันมินันนาสกอดมะรัจัตอูฮูดะฮุมวะอะมานาติฮิมฟัคตะละฟูวะกานูฮากะซาวะชะบะกะบัยนะอะซาบิฟะกาลูไกฟะบินายารอซูลุลลอฮ์อิซากานะซาลิกกอละตะคูซูนะبما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتزورون امر عوامكم นะครับมีคนท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอิบนุลอาสนะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะมียุคสมัยนึงเนี่ยที่เป็นยุคที่แบบเอาแปลง่ายๆยุคที่แบบสระนัวมากยุคที่แบบวุ่นวายยุคสระนัวนะยุคสระนัวนะฮะซึ่งก็จะมีหลากหลายจะมี
คนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นนะครับมันผสมปนเปกันในหมดมันไม่เห็นอะไรชัดๆนะครับดาซาบะก็ถามรอซูลุลลอฮ์ว่าแล้วเราจะทำยังไงในยุคนั้นยุคที่แบบความคิดความเห็นต่างๆมันหลากหลายผมถามว่ายุคนี้พี่น้องครับความคิดความเห็นต่างๆหลากหลายไหมหลากหลายยุคของซอฮาบะเนี่ยถามรอซูลุลลอฮ์ยังไงรอซูลุลลอฮ์ตอบยังไงทำตามนั้นจะไม่ถามเยอะจะไม่มัสอะลาเยอะแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนเข้ามาในศาสนานี้หลากหลายมีความคิดต่างๆมากมายหัวจิตหัวใจที่มันกระสานซ่านเซนไปหลากหลายเนี่ยมันทำให้มีเป็นมัสอาลาต่างๆมากมายทั้งที่บางทีมัสอาลาเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่มัสอาลาที่จะเอาไปใช้ได้จริงแต่ว่าขอให้ได้ตั้งมัสอาลาขึ้นมาขอให้ได้สมมติว่าบางทีนะอุลามะบางคนเขาถึงจะไม่ชอบนะบอกว่าบางทีมาถามคำถามในเชิงสมมุติบางคนก็ตั้งคำถามแบบปัญหาฟิกปัญหาแบ่งมรดกนะครับไปตั้งคนนั้นตายคนนี้เป็นคนนี้อย่างเงี้ยแล้วก็หาเหตุที่จะแบ่งมรดกบางทีการตั้งโจทย์โดยที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนจะตั้งนะฮะแต่ยุคของเรามันยุคนั้นไงยุคแบบนั้นไงยุคของการตั้งโจทย์ยุคการตั้งคำถามนะฮะซึ่งท่านนบีบอกว่าตะคูรูนมาตะอาริฟูนถ้ายุคสมัยแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยยุคที่แบบว่าความคิดความอ่านความเห็นต่างๆหลากหลายเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องตื่นเช้ามาเนี่ยนอกจากสติ๊กเกอร์นอกจากรูปภาพดอกไม้ที่บอกว่าสวัสดีวันอาทิตย์นอกจากรูปหัวใจที่บอกว่าอะไรขอให้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอีกแบบนึงคือความคิดความเห็นต่างๆทั้ง LINE ทั้ง Facebook ทั้ง Instagram อะไรก็แล้วแต่เราเห็นว่ามันมีความคิดความอ่านหลากหลายทั้งเรื่องของสังคมและรวมไปถึงเรื่องทางศาสนาตื่นเช้ามาเราจะบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านี้เยอะมากนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยการที่เราบริโภคความคิดความเห็นต่างๆเหล่านี้มากเนี่ยมันทำให้แทนที่เราจะได้ความรู้นะครับแต่มันทำให้เกิดบางทีมันทำให้เราเกิดความสับสนได้นะฮะและยุคนี้เป็นยุคที่บอกว่าใครก็ได้ที่สามารถสร้างสถานะของตัวเองให้ดูดีเนี่ยจะได้รับการน่าเชื่อถือกว่าตัวจริงของเขาใช่ไหมฮะอย่าว่าแต่ใครว่าตัวเราอะฮะเวลาที่เราพี่น้องเล่นไลน์กันปะเล่นไลน์ไหมไม่เล่นไลน์อะฮะจริงเหรอไม่เล่นเหรอฮะมี Facebook ไหมครับไม่มีนะทำดีละดีมากเลยครับดีมากเลยแต่เป็นคนกลุ่มน้อยนะฮะเป็นคนกลุ่มน้อยเพราะว่าผมไปคุยที่อื่นเนี่ยนี่น่าจะอายุกันสัก50กว่าๆ60ใช่ไหมฮะบางคนเนี่ย80โต๊ะ80ยังเล่นไลน์เลยฮะให้ลูกซื้อเองไปช่วยไปซื้อไอ้มือถืออันใหญ่ๆให้โต๊ะหน่อยสิวะเล็กๆโต๊ะไม่ไหวจิ้มเอาอันใหญ่ๆหน่อยอันใหญ่ๆจิ้มแบบเห็นนะลูกก็ซื้อแบบอะไรแท็บเล็ตอันใหญ่ๆจิ้มนะฮะก็ถ้าไม่เล่นนะทำดีแล้วนะฮะแต่ว่าบางคนเล่นเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นเรื่องศาสนาโอเคดีนะครับแต่บางทีศาสนาก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้นะครับบางทีความคิดความเห็นทั้งเรื่องศาสนาที่ไม่อยู่ในร่องในรอยที่ไม่ตรงตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยก็อาจจะถูกเคลือบแฝงมาในภาพที่ดูดีใช่ไหมฮะถูกเคลือบแฝงมาในภาพที่ดูดีอย่างน้อยๆเลยนะอย่างน้อยเลยนะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องน้อยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแต่เราถูกมองเป็นเรื่องเล็กไปแล้วบางทีเอาหะดีษที่ดออีฟมาสมมุติว่ามีใครเขาบอกเอาหะดีษอ้าวดูอาอะไรอ่ะดูอาขอให้ร่ำรวยโอ้ยเรากำลังจนอยู่ตอนนี้เอามีดูอาให้ร่ำรวยด้วยเหรอเอาแล้วพอได้ดูอาร่ำรวยมามีคนทำนี่ดูอาร่ำรวยนะครับมีรูปสตงสตังอะไรต่างเยอะแยะเลยอ่านซูเราะห์นี้ซูเราะห์นี้อย่างงี้อ่านแล้วรวยนะครับนี่ไม่ต้องซื้อหวยแล้วนะอ่านแล้วรวยนะครับก็เอามาใช้นะเอามาใช้เสร็จส่งต่อให้เพื่อนไอ้คนที่เหลือสมมุติเราคนคนนึงรับดูอาอ่านแล้วรวยมาใช่มั้ยครับจริงเท็จแค่ไหนหะดีษอิงตออิฟมันไม่สนใจเราไม่สนใจแล้วเพราะว่าโอ้ทํามาดูน่าเชื่อถือมากนะทํามาเป็นอาร์ตเวิร์คสวยงามชัดเจนอ่านง่ายมีทั้งภาษาไทยภาษาคําอ่านเรียบร้อยเลยส่งต่อไอ้เราคนนึงละเราเชื่อคนนึงละเราส่งต่อไปให้คนอีก5คน10คนแล้วอีก5คน10คนส่งต่อแปลว่าอะไรแปลว่าเราได้มีส่วนในการแพร่เชื้อหะดีษตออิฟไปแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมาแบบเนี้ยแล้วมันมีแบบเนี้ยเยอะมาก
นะครับบางทีมาเป็นคำๆเป็นประโยคดีๆแต่ไม่ใช่หะดีษไม่ใช่กุรอานนะฮะเราก็เอาไปเผยแพร่บางทีอาจจะมีแนวความคิดที่มันเคลือบแฝงบางอย่างที่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือยุคที่เรากำลังเผชิญอยู่ยุคของการไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับและมันมาถึงเราได้เร็วมากอย่างสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีพวกโซเชียลสังคมโซเชียลใช่ไหมครับเวลาที่เราจะได้รับความรู้ทีหนึ่งทำไงฮะสมัยก่อนเอาตั้งแต่สมัยไม่ต้องก่อนมาเอาผมเด็กๆเนี่ยเวลาครูแอร์จะไปบรรยายที่อยุธยาทีนึงครูแอร์กับครูอีนะฮะอาจารย์ชวีอาจารย์ชแมนจะบรรยายที่อยุธยาทีนึงเดือนละครั้งบ้านผมนี่เขต2เดือนละครั้งนะครับพอถึงวันนัดอาจารย์เขาก็จะนั่งขับรถมาจากกรุงเทพมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็ข้ามเรือไปรับมาเลี้ยงข้าวทำอาหารเลี้ยงเสร็จตอนข้ามไปที่บาแลไปนั่งฟังกันนะฟังกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงฟังจนเที่ยงคืนเลยนะตอนแบบสนุกนะครับตอนผมยังเด็กๆผมก็ไปหลับอยู่ข้างๆเขาแหละไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยครับนะฮะเขากว่าจะรับข้อมูลความรู้ทางศาสนาเนี่ยเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งไอ้สิ่งที่อาจารย์สอนไปเมื่อคืนเนี่ยมันก็จะถูกเอามาเล่าขานในวงกาแฟวันรุ่งขึ้นพออาจารย์กลับไปแล้วก็จะมาคุยกันประเด็นนั้นประเด็นนี้แตกฉานนะครับเรื่องราวพอมีคำถกเถียงกันกว่าจะหาข้อสรุปในคำถกเถียงที่เรียนมาได้เนี่ยรอเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าอีก30วันข้างหน้าอาจารย์จะมาเดือนไหนอาจารย์มาไม่ได้ไปอุมเราะห์รออีก2เดือนกว่าจะรู้อีกเรื่องนึงกว่าจะรู้อีกครั้งนึงเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยมันก็เรียกว่าได้รับการหล่อหลอมได้รับการขัดเกลาจากบรรดาคณาจารย์ผู้รู้เนี่ยในระดับหนึ่งแต่เราทุกวันเนี่ยอยากรู้อะไรบางทีเราไม่ถามครูแอร์ไม่ถามครูมูริแล้วถามใครครับเราถามครูกุ๊กรู้จักครูกุ๊กไหมฮะคนไม่เล่นไลน์ไม่รู้คนไม่เล่น Facebook ไม่รู้เขาถาม Google เช็ค Google รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแต่ในความรู้เหล่านั้นไม่ถูกอะไรฮะไม่ถูกตรวจสอบก่อนไม่ถูกกันกรองก่อนนะครับบางทีเราไปหาข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยมันมาหมดเลยพอไม่ดูให้ดีอ้าวมันเป็นของอีกกลุ่มแนวความคิดหนึ่งซึ่งเขาทำข้อมูลเขามาดีกว่าเขาทำข้อมูลเขามาให้หาง่ายกว่าถึงเข้าถึงง่ายกว่าเวลาเราคีย์ข้อมูลเรื่องนี้ปั๊บของเขามาก่อนอันนี้ดูน่าเชื่อถือเรากดปึ้งมาอ้าวอ่านพอดีเราเป็นประเภทอ่านไม่ละเอียดเราเป็นคนไทยประเภทอ่าน8บรรทัดแล้วเหนื่อยใช่ไหมครับเราเป็นประเภทอ่านเกิน8บรรทัดแล้วเหนื่อยเราก็อ่านน้อยนะครับเราก็เอาเลยนะเราก็ไม่ถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคือเป็นปัญหาของเรานะครับเขาบอกว่าเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตะคุรุนบิมาตะอริฟูนให้เรายึดเฉพาะสิ่งที่เรารู้นะที่เรารู้จักวัตตาดอุนามาตุงกิรุตอันไหนที่เราสงสัยอันไหนที่เราไม่แน่ใจให้ทิ้งเอาเบื้องต้นก่อนนะครับอันไหนที่เราพอจะรู้ว่าอันเนี้ยไม่น่าสงสัยนะฮะอันเนี้ยเราเคยเรียนมาอันเนี้ยปู่ย่าตายายเราเคยสอนมาเหมือนกันเนี่ยเคยได้ยินผ่านหูอันเนี้ยโอเคพอจะรับได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับอะไรที่แปลกๆอะไรที่เป็นความคิดแปลกๆแนวคิดแปลกๆทัศนะแปลกๆวางไว้ก่อนไม่ได้แปลว่ามันไม่ถูกแต่ว่าเราไม่มั่นใจยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยต้องเป็นแบบนั้นนะครับเอาเรื่องที่เรามั่นใจนะครับตะคูรูนบิมาตะอริฟูนเอาเฉพาะเรื่องที่เรามั่นใจวะตะดาอูนมาตุงกิรุนอันไหนที่สงสัยวางไว้วะตะกะบะลูนอะลาคอสติกุมนะครับแล้วก็ยึดเอาเฉพาะไอ้คือแบบให้ความสำคัญหรือว่าใส่ใจเฉพาะไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเรานะไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นวะตะดาอูนอัมรออวามีกุมอะไรที่เกี่ยวกับคนอื่นไม่ต้องยุ่งเอาเรื่องของเราเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับคนในครอบครัวเราหมายถึงว่าให้ใส่ใจเฉพาะเรื่องนี้ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องคนอื่นเข้าใจป่ะเข้าใจมั้ยฮะไม่ต้องใส่ใจเรื่องคนอื่นบางทีคนที่เป็นสามีต้องหนักแน่นเพราะภรรยาเนี่ยบางทีเขาไปนั่งสนทนากับเพื่อนผู้หญิงเข้ามาเนี่ย
บางทีเขาจะสนใจเรื่องคนอื่นเขาจะเป็นห่วงคนอื่นบางว่าไอ้คนซอยนู้นน่ะบางว่าสามีมันจะมาอีกไหมสามีมันไม่มาเลยนะเนี่ยไม่มาเป็นเดือนแล้วนะไม่มาเลยเนี่ยไปอยู่ไหนสามีไปอยู่ไหนคือถ้าหากว่าสามีเป็นคนที่ไม่หนักแน่นใช่ไหมครับเออว่าบางก็ว่าแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันไปสุราคนเดียวมันไม่แล้วผัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าเรื่องของเขาเรื่องของเราเรื่องของเขาเรื่องของเขาเกี่ยวอะไรกับเราไหมผัวเขาไม่มาเกี่ยวอะไรกับเราไหมนั่นแหละเราเป็นอย่างนั้นไงเราห่วงเขาไงจะถามว่าห่วงเขาเนี่ยได้อะไรไหมไม่ได้อะไรนั่นแหละคือที่ผมที่บอกว่าไม่ต้องไปห่วงเรื่องของเขานะครับก็คือตักบาลูนอลาคอสเตกุมไอเฉพาะของเราตักเอาเฉพาะของเราวัตซารูนมาวัตซารูอัมรออาวามีกลุ่มคนอื่นๆเขาว่าไงก็ว่านไปบางทีข่าวเขาก็จะบอกเราให้เขาอยากให้เราสนใจนะเขาอยากให้เราสนใจอะไรอ่ะดาราใช่ไหมดาราคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยกับดาราผู้หญิงคนเนี้ยเป็นสามีกันแต่ดาราอีกคนนึงอ่ะแสดงเป็นตัวอิจฉาเนี่ยไปแอบอยู่กับผู้ชายคนนี้ใช่ไหมแอบอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็มีใจด้วยไปเที่ยวกันไปกินข้าวกันสงสารดารานางเอกคนนี้มากเลยเกี่ยวได้กับเราไหมไอการที่รู้เรื่องของมันเนี่ยทำให้เราเข้าสวรรค์ไหมทำให้เราละหมาดตรงเวลาขึ้นไหมทำให้เราได้ผลบุญเยอะขึ้นไหมที่ไม่ใช่เลยนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะครับทางคนของเรานะนบีเนี่ยนบีบอกเราเมื่อ1,000 กว่าปีนบีเหมือนจะรู้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไอพวกเราจะเป็นแบบนี้กันหมดเนี่ยเราจะสนใจเรื่องชาวบ้านเหมือนเรื่องของตัวเองเราไม่สนใจเพราะบางทีเราไปสนใจเรื่องชาวบ้านเราลืมนึกถึงเรื่องของเรานะครับที่บอกว่าโอ้โหไปห่วงไอ้คนในซอยที่บอกว่าสามีมันไม่กลับมาบ้านหลายวันแต่ว่าไอ้ลูกชายเราจะไม่กลับบ้านตอนหลังเที่ยงคืนแล้วเราสนใจไหมเราไม่สนใจเลยนะที่ไปโดนพงโดนแทงกันมาเห็นไหมล่ะนั่นแหละแบบนั้นนะครับจากหะดีษบทนี้นะครับนักวิชาการเขาก็บอกว่าเราเอาเรื่องราวของฮะดีษบทเนี่ยมาเป็นข้อสรุปให้กับตัวเราเนี่ยได้หลายข้อเหมือนกันนะครับข้อแรกก็คืออัยยะคูซัลอินซานุบิมายะอริฟในยุคที่เรากำลังอยู่ที่เป็นยุคอยู่ยากเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับอัยยะคูซัลอินซานุบิมายะอริฟให้ยึดถือเฉพาะเรื่องที่ตัวเองรู้ยึดถือเรื่องเฉพาะเรื่องที่ตัวเองเนี่ยมีความยะเกนมีความมั่นใจนะครับอัยยะกุลอินซานมายะอริฟอันนะฮุลฮักวะลายะดูรูฟีฟะลักิชชุบะฮาตให้ยึดเฉพาะเรื่องที่เรามั่นใจว่าอันเนี้ยฮักอันเนี้ยคือสัจธรรมเรามั่นใจวะลายะดูรูฟีชุบะฮาตอะไรที่เป็นเรื่องชุบะฮาตไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันไม่ต้องวุ่นวายกับมันนะเห็นใน Facebook ในโซเชียลเขาคุยกันโอ้โหไก่ทอดยี่ห้อนี้มันกินได้ไหมไอ้ขนมปังยี่ห้อเนี่ยอะไรป้าๆอะไรเนี่ยกินได้ไหมถามว่าไม่กินจะตายไหมคืออยู่มาตั้งนานอะอยู่มาตั้งนานไอ้เราไม่ได้แบบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยขัดแย้งไม่ได้อะไรแต่ว่าบางทีเราไปอยู่ในวังวนของเรื่องชุบฮาตมากจนเราลืมไอ้เรื่องที่มันชัดๆของเราละหมาดดูฮาน่ะชัดพี่น้องละหมาดดูฮา2รอกาตตอนบ่ายตอนสายน่ะชัดทำไหมไม่เคยทำไม่ได้สนใจอ่านไม่ได้รู้ว่าละหมาดแล้วอ่านอะไรบ้างละหมาดไตฮิตุลมัสยิด2รอกาตเวลาเข้ามัสยิดละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างตื่นก่อนซุบฮ์เล็กน้อยละหมาดตะฮัจญุดสัก2หรือ4รอกาตทีละ2ชัดๆอันนี้คือฮักชัดๆทำไหมไม่เคยได้ทำแต่ตื่นเช้ามาโอ้โหเขาฟาดฟันกันเรื่องไก่ทอดถามว่า3เดือนที่ผ่านมาได้กินไก่ทอดไหมกินไหนของโต๊ะซัมเซียปากซอยอันนั้นสบายใจไม่ต้องมียุ่งนะครับร้านใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ที่กำลังวุ่นวายเนี่ยอ๋อเผื่อว่าอะไรหาอะไรกินไม่ได้อยู่มาตั้งนานนะครับชีวิตไม่เคยมีปัญหาอะไรกับไก่ทอดใช่ไหมฮะสมมติไปต่างจังหวัด
ไปไหนเนี่ยทุกวันนี้เราไปต่างจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเราเคยคิดจะเราเคยจะอดตายโดยหาได้ไม่กินไม่ได้ไหมร้านสะดวกซื้ออย่างน้อยมีอะไรบางอย่างที่ร้านให้เรากินใช่ไหมครับยิ่งหลังๆนี่มาชาอัลลอฮ์หลังๆนี่ร้านสะดวกซื้อนะฮะต้องขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์มีอาหารฮาลาลเพิ่มมาเรื่อยๆสมัยก่อนผมไปอะไรอ่ะขับรถจากเชียงใหม่ไปเชียงรายเชียงใหม่มีอาหารฮาลาลเชียงรายมีอาหารฮาลาลแต่ระหว่างทางอ่ะหิวมันไม่มีอะไรจะกินแวะปั๊มน้ำมันแวะร้านสะดวกซื้อมีอะไรบ้างไข่ต้มนมถั่วเหลืองนมปังอยู่ได้ไหมอยู่ได้เมื่อก่อนผมวิ่งตะเวนส่งของเองนะฮะบางทีไปตามห้างมันไม่อยากซื้ออะไรกินตามห้างมันไม่มีเวลาแวะร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันอะไรอ่ะบะหมี่ยี่ห้อของมุสลิมเราที่เป็นถ้วยบางปั๊มมีเปิดนะกดน้ำใส่ซื้อไข่ต้มมา2ฟองปอกเปลือกใส่ไปในบะหมี่ได้มื้อนึงรอดตายไม่เห็นต้องลำบากว่าโอ้จะกินไก่ได้นั่นแหละบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรามากมายแต่เราไปให้ความสำคัญกับมันเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันวะลายะดูรูฟีฟะละกิชุบฮาตอย่าไปหมุนอยู่ในเรือนะอยู่ในวังวนของเรื่องชุบฮะวะลายัสกอลลิลบิดะวะอะห์ลิลอะฮวาแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจฟังคำบรรยายข้อเขียนนะฮะหรือความเห็นของอะห์ลุลบิดะของคนที่เราเห็นโดยพฤติกรรมของเขาเขาทำบิดะอยู่แล้วบางทีถ้าเรารู้อะไรบิดะไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องถามแล้วอันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมต้องถามแล้วพี่น้องเรียนศาสนามาขนาดนี้เนี่ยรู้แล้วว่าอะไรบิดะถ้าหาว่าคนเนี้ยเขายังทำบิดะอยู่เนี่ยนะครับถ้าตามตัวบทของฮะดีษบทนี้เนี่ยที่เขาตกผลึกมาเขาบอกว่ายัสกอวะลายัสกอลิลบิดะวะอะห์ลิลอะฮวะไม่ต้องไปอะไรซีโรราบไม่ต้องไปหันไปฟังไปอะไรกับคำบรรยายคำพูดของคนที่ทำบิดะไม่ได้แปลว่าเราสิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีใครมาสอนอะไรให้เราฟังแล้วเนี่ยเราถึงต้องเรามีคนที่สอนซุนนะให้เราฟังเยอะแยะอะไรก็ตามที่คนทำบิดะหรืออะห์ลุลอะฮวะคนที่ตามอารมณ์ของเขาเนี่ยเขามาพูดมาใส่มาอะไรเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจฟังแล้วเพราะว่ามันยุคฟิตนะแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาจะมานั่งวิเคราะห์แล้วว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงมันเท็จมันอะไรยังไงมันต้องมานั่งหาข้อสรุปเราไม่มีเวลาหาข้อสรุปเวลาเราน้อยอายุเราก็สั้นนะครับพี่น้องครับผมเนี่ยถ้าตามอาดานะถ้าเป็นอาดานะฮะอาจารย์เรื่องของอัลลอฮ์นะครับถ้าตามอาดาเนี่ยลุงผมพ่อผมเนี่ย60กว่าไปกันหมดแล้วแล้วผมตอนนี้50กว่า50ปีหน้า51ปีนี้50แสดงว่าถ้าหากผมอยู่ตามอาดานผมก็อยู่ไม่เกิน10ปีถ้าหากว่าพี่น้องคิดแบบเดียวกับผมนะจะอยู่คนละกี่ปีแล้วเวลาที่เราเหลืออยู่อีกไม่กี่พันวันเนี่ยไม่กี่ร้อยวันเนี่ยถ้าผมสมมติผมเหลืออีก10ปีผมเหลือกี่วัน 3,000 กว่าวันคนเรามีอายุอยู่ไม่เกิน 20,000 วันป่ะพี่น้องลองเอาสมมตินี่กะจะอยู่กี่ปีนี่ถ้าเป็นคนต่างศาสนาเขาบอกโอ้โหนี่มันคุยเรื่องนี้นี่มันเรื่องอะไรนะเรื่องนี้เขามีคุยกันใช่ไหมแต่เราเนี่ยคุยเรื่องตายได้คิดว่าอยู่กี่ปีตอนนี้กี่ปีแล้วครับถามอายุ56งั้นไม่ต้องเอานี้เอาผมก็ได้สมมติผมอยู่60ปีไหนพี่น้องมีเครื่องคิดเลขลองเอา60ปีคูณด้วย365วันนี่ช่วยคุณไม่ใช้มือถืออีกโอ้โหนี่ตกลงไม่ใช่ได้เลยเนี่ยเป็นคนที่มีเนี้ยมามากนะเมื่อก่อนนะคนมีมือถือถือว่ามีเนี้ยมาใช่ไหมแต่สมัยนี้คนไม่มีมือถือเป็นคนที่มีเนี้ยมามากอย่างน้อยไม่มีใครโทรตามนี่คุยคุณได้กี่วันฮะ60ปีคูณ365วันได้กี่วันฮะ20,000กว่าป่ะใช่ไหมฮะนั่นแหละครับเรามีเวลากันคนละแค่เท่าไหร่ฮะกี่วันฮะเอาคุณผิดเอาผมคูณให้อ่ะ
กี่หมื่นนะฮะมาดูอายุของเรากันนะครับแต่เรื่องอาจารย์มีเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสมมติ60คูณ365วันกี่วันนะฮะผมก็มัวแล้วเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าพอนี้คุณผิดคุณผิดด้วยเลยสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยวันสองหมื่นสองก็คือคนหนึ่งอ่ะประมาณสองหมื่นกว่าวันแล้วใช้มาแล้วกี่หมื่นเนี่ยใช้มาเยอะแล้วนะเพราะนั้นเวลาที่เราใครบอกว่าทำอะไรครับอ๋อนั่งเล่นฆ่าเวลาคำว่าฆ่าเวลานี่อย่าใช้กับเราเลยนะครับอย่าทำอะไรที่เป็นการฆ่าเวลาเด็ดขาดวันนี้ทำอะไรวันนี้ว่างทำอะไรวันนี้ว่างอย่าให้คำว่าว่างแล้วก็ไม่ทำอะไรเนี่ยมาอยู่ในสารระบบของการดำเนินชีวิตของเราคำว่าพักผ่อนได้พักผ่อนแล้วคือผมเล่นกีฬาด้วยนะฮะเพราะนั้นคนเล่นกีฬาเนี่ยระหว่างสมมติคนสองคนนะอายุเท่ากันสังขารต่างๆพอๆกันเนี่ยนะครับแล้ววันซ้อมสมมติซ้อมวิ่งนะฮะซ้อมเท่าๆกันเนี่ยแต่ว่าเวลาไปวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะได้ไม่เหมือนกันพอเขาก็มาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะซ้อมกับคล้ายๆกันวันซ้อมวันพักคล้ายๆกันมันแตกต่างตรงไหนเขาบอกว่าแตกต่างตรงคุณภาพของการซ้อมบางคนซ้อมวิ่ง3ชั่วโมงวิ่งมา2 20กิโลอะไรเงี้ยนะครับแต่บางคนเนี่ยเขา2ชั่วโมงเขาวิ่งเขาซ้อมแบบมีคุณภาพคือซ้อมแบบดูจังหวะดูลมหายใจดูการเต้นของหัวใจกินถูกตักหลักอนามัยนอนหลับอย่างเพียงพอนะฮะเพราะนั้นนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาแบบไหนก็ตามนะฮะถ้าสักแต่ว่าซ้อมโดยที่ไม่ดูบริบทเรื่องอื่นเรื่องของการกินการนอนนะครับความแตกต่างของนักกีฬาเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างตรงเนี้ยนะครับแตกต่างตรงคุณภาพของการซ้อมเช่นเดียวกันนะครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับทำไมคนที่อายุเท่ากันแต่ว่าผลงานออกมาไม่เท่ากันผลงานออกมาไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาของเขาแต่ละชั่วโมงของแต่ละคนเนี่ยเขาใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นบางคนเนี่ยมีเวลาว่างแล้วก็ใช้เวลาว่างนั้นอย่างเป็นประโยชน์เขาก็ออกไปเป็นผลงานบางคนมีเวลาว่างแล้วก็ฆ่าเวลานั้นแล้วก็อยู่ว่างๆโดยที่ไม่ทำอะไรเวลา1ชั่วโมงตอนบ่ายที่ควรจะนอนควรจะหลับให้สบายเพื่อที่จะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดมีเรี่ยวแรงเราก็ไม่ได้ทำแต่แบบนั้นเราก็เอาเวลา1ชั่วโมงเนี่ยมาเล่นไลน์ตึง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 ใช่ไหมฮะบางทีก็ตาลายปวดตาแล้วก็นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นพี่น้องครับยะคุซุลอินซานุบีมายะอาริฟอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้เนี่ยนะครับที่เราคิดว่ามันใช่เป็นสัจธรรมเนี่ยให้ใช้มันแล้วอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ทิ้งมันไปให้หมดสองก็คือยะดะมายุงกิรนะอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องบางทีเราแยกไม่ออกกันนะนะคำว่ามายุงกิรไอของที่มันไม่ใช่ไอของที่มันไม่ถูกเนี่ยให้ละทิ้งไปของที่มันไม่มีประโยชน์ให้ละทิ้งของที่ไม่มีประโยชน์จากท่านอันนาวัสอิบนุสมานนะครับบอกว่าซาอันตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันินบิรริวัลอิซมฉันได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ถึงเรื่องความดีและก็เรื่องบาปเรื่องที่ทำให้ได้บุญกับเรื่องที่ทำให้เป็นบาปนะครับท่านนบีบอกว่าอัลบิรรุฮุสนุลคุลุกนะครับวัลอิซมุมาฮากฟีซอดริกนะครับความดีคือฮุสนุลคุลุกคือการมีมารยาทที่ดีการอยู่ด้วยบุคลิกภาพที่ดีการอยู่อย่างคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีการมีบุคลิกที่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราแสดงกับคนอื่นนะครับคำว่าฮุสนุลคุลุกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกไม่ใช่สิ่งที่สร้างภาพอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ายุคเนี่ยเป็นยุคของการสร้างภาพยิ่งผมถามแล้วว่าพี่น้องใช้ไลน์ไหมดีว่าที่นี่
กลุ่มเป้าหมายนะครับคุยด้วยไม่ได้เพราะไม่ได้เล่นไลน์ Facebook ไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับจะรู้ดีว่าเวลาที่เราตั้งภาพโปรไฟล์เราอะเราจะเลือกภาพที่ดีที่สุดเราจะเลือกภาพที่เราดูขาวทั้งๆ ที่เราไม่ขาวพี่น้องไปดูผมได้ผมจะดำขนาดนี้นะแต่โปรไฟล์ผมไม่ดำนะครับ ผมเลือกมุมที่ผมดูดีผมไม่เลือกมุมที่ผมดูอ้วนอันนี้เอาตัวเองมาเสี่ยงเลยนะครับแล้วเป็นอย่างนั้นทุกคนนะครับเคยได้ข่าวไหมที่เมืองจีนเขามีฟ้องร้องกันอะอะไรนะที่ว่าเขาติดต่อคุยกันมานานเนี่ยจนกระทั่งผู้ชายนี่อยากจะแต่งงานด้วยอะแล้วผู้หญิงก็ส่งรูปนะส่งรูปสวยๆอะไรให้ผู้ชายก็โอ้สวย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 พอไปเจอเป็นคนละคนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ภาษาของคนของผู้ชายเขาบอกว่าเวลาที่เราเห็นผู้หญิงในที่เป็นโปรไฟล์เนี่ยไปดูตัวจริงแล้วเนี่ยมันจะดรอปลงอย่างน้อย 30% คือแปลว่ามันจะขี้เหร่กว่ารูปจริงเนี่ยประมาณอย่างน้อย 30% เพราะสมัยนี้มันสร้างภาพไงนะครับมันสร้างภาพมันทำให้ภาพคนหน้าตาใช้ไม่ได้เนี่ยให้ดูดีได้ครับดังนั้นนึกบอกว่าอะไรก็ตามนะครับที่เราสร้างภาพเนี่ยมันไม่ใช่ฮุสนุลคุลุกมันจะมาจากหัวใจด้วยนะครับบางคนสร้างภาพให้ดูดีดูเป็นคนสุภาพดูเป็นคนอะไรรักความดีโพสต์แต่เรื่องดีๆนะฮะก็เรื่องไม่ดีมันไม่โพสต์ไงเวลามันไปเที่ยวที่มันไร้สาระมันไม่ได้โพสต์ไงมันโพสต์ตอนที่มันไปละหมาดโอ้ไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันเคร่งครัดจริงๆเนี่ยมันไปฟังบรรยายนะโพสต์แต่เรื่องบรรยายเอาข้อความของอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้มาลงอันนั้นมันเป็นเรื่องภาพครับแต่ฮุสนุลคุลุกคือเรื่องที่จะต้องเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์หนุ่มสาวสมัยนี้รักกันชอบกันตกลงที่จะนิกากันเนี่ยโดยผ่านโซเชียลเยอะไม่ใช่เฉพาะในสังคมทั่วไปนะแม้แต่ในสังคมมุสลิมเราก็มีแต่ในขณะที่ท่านนบีที่อิสลามบอกว่าเวลาที่เราจะดูผู้หญิงให้ดูไม่ได้ให้ดูจากโปรไฟล์ไม่ได้ให้ดูจากสเตตัสแต่ให้แม่เราเนี่ยไปดูให้ใช่ไหมครับให้แม่เราไปดูให้พี่สาวน้องสาวเราไปดูให้ไปเห็นของจริงไงให้ไปเห็นของจริงให้ไปดูเขาบ้านเขาเป็นยังไงเขาสอนลูกสอนหลานเขายังไงผมเคยเล่าให้ฟังมะผมเนี่ยอันนี้นานแล้วตั้งแต่สมัยผมยังไม่ได้มีภรรยานะมะบอกว่าถ้าจะดูผู้หญิงเนี่ยให้ดูเล็บเท้าที่แรกผมมะพูดคำๆนะมะทำไมดูเล็บเท้าไปดูเล็บขบเขาได้ไงนะฮะมะบอกว่ามะบอกสองอย่างนะเล็บเท้ากับฟันนะเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีเวลาก้มลงไปถูเล็บไปดูแลความสะอาดเล็บไม่ได้ทาเล็บนะไม่ได้ทาเล็บนะคือไปดูเล็บตัวเองได้เนี่ยแสดงว่าเรื่องอื่นเนี่ยเรียบร้อยเรื่องอื่นดูได้นะครับคือคนสมัยก่อนก็ทำนาไงใช่ไหมฮะทำนาย่ำอยู่กับนาเล็บมันก็จะออกเหลืองๆเนี่ยเพราะอยู่ในโคลนในตมนะถ้าหากลูกสาวบ้านไหนที่มีเวลามาดูแลเล็บตัวเองแสดงว่าอย่างอื่นเนี่ยเขาดูแลเขาได้แล้วนะครับเขาดูบ้านช่องเขาสะอาดแล้วกับคนกับข้าวเขาสะอาดแล้วอันนี้คนโบราณเขาว่ากันนะก็คืออย่าไปดูเรื่องของคนสร้างภาพนะครับข้อ3นะครับน่าจะได้แค่2ข้อนะฮะอัลอิกบาลูอัลอูละมะในยามที่เราอยู่ในยุคของอยู่ยากยุคที่มีฟิตนะเนี่ยอย่าละทิ้งอุละมะอย่าละทิ้งผู้รู้นะอย่าเหินห่างผู้รู้อย่าคิดว่าเอ้ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับผู้รู้แล้วผู้รู้สมัยนี้ทำตัวน่ารำคาญถูกไหมทำตัวน่ารำคาญคือไม่ได้รังเกียจหรอกผู้รู้เราทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้รังเกียจหรอกรักอาจารย์ทั้งคู่แหละรักอาจารย์ทั้งสองฝ่ายแหละแต่ว่าอาจารย์อย่าทะเลาะกันให้พวกฉันได้ยินได้ไหมอาจารย์ไปทะเลาะกันเงียบๆได้ไหมคือไอ้เรื่องทะเลาะมันเป็นเรื่องของนับซูอยู่แล้วเข้าใจอาจารย์ก็มีนับซูอาจารย์ก็ไม่ใช่ใครตะใครไม่ใช่คนที่แบบ
เหลือเลือดมาจากไหนคนมีความรู้บางทีอาจารย์เมื่อก่อนอาจารย์เป็นนักเลงตอนสมัยก่อนเรียนศาสนาอาจารย์ไปเรียนศาสนาชุบตัวมาโอเคมีความรู้อาจารย์ก็เชื่อในความรู้ของอาจารย์แต่เวลาที่จะเถียงกันเวลาที่จะโต้กันไปโต้กันไกลๆได้ไหมจะมาโต้ออกสื่อฉันจะได้ชื่นชมอาจารย์ทั้งสองฝ่ายด้วยฉันไม่ต้องลำบากใจแล้วก็อย่าตั้งเงื่อนไขว่ารักฉันต้องชังต้องฟังฉันคนเดียวฟังคนนั้นไม่ได้อันนี้อาจารย์อย่าตั้งเงื่อนไขแบบนี้ฉันทำใจไม่ได้อย่าบอกให้ฉันเลือกเลยถูกไหมฮะขอร้องอาจารย์เหล่านั้นว่าอย่าตั้งเงื่อนไขแบบนี้นะครับนี่เขาบอกว่าฟาฮุมวาสตุลอัมบิยะเพราะบรรดาผู้รู้เนี่ยเป็นผู้ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์สืบทอดความรู้สืบทอดหลักความเชื่อต่างๆมาจากบรรดาอัมบิยะนะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกแล้วว่านะครับอัลคอยรุอาดะวัชชัรุลาจาจะวะไมยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนความดีเนี่ยอาดะความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นอาดะเป็นเรื่องธรรมชาติความดีเป็นเรื่องธรรมชาติแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรที่เป็นความดีงามจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ธรรมชาติในหัวใจเราเนี่ยรู้สึกมีความมั่นใจกับเรื่องนั้นนะครับอะไรที่เป็นสัจธรรมเนี่ยเราจะมั่นใจเราจะสบายใจเราจะมีตมะนีนะในเรื่องนั้นเราจะไม่กังวลนะครับวัชชัรุลาจาจะถ้าอะไรที่เป็นความชั่วเนี่ยเราจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจเราจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจในสิ่งที่น่าสงสัยวัชชัรุลาจาคือมันไอความชั่วเนี่ยมันปนเปื้อนความดีเนี่ยมันเป็นอาดะความดีมันเป็นธรรมชาติมันเราจะรับรู้ซึมซับมันด้วยธรรมชาติของเราโดยจะเราให้กับตัวใจของเราแต่ที่เป็นความชั่วเนี่ยบางทีเราเห็นว่ามันสงสัยมันไม่โล่งใจอะไรที่เป็นความชั่วมันจะไม่โล่งใจสังเกตดูคนที่ทำความชั่วอยู่จะรู้สึกไม่ค่อยโล่งใจนะจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทเพราะรู้ว่าตัวเองอยู่ในความชั่วนะครับจะหลับจะกินข้าวไม่อร่อยทั้งที่อาจจะน่ารื่นนะแต่มันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ในใจนะครับดังนั้นนะฮะว่าไม่อยู่ริดิลลาหูบิฮีคอยรอนอยู่ฟักกิฮูฟิดดีเพราะนั้นใครก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาต้องการที่จะให้เขาได้รับความดีเนี่ยเราจะให้เขาเข้าใจศาสนาดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าใครเป็นคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยพยายามอยู่ใกล้ชิดเขาคำว่าใกล้ชิดเนี่ยไม่ได้แปลว่าไปวุ่นวายกับชีวิตเขานะฮะนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไปวุ่นวายกับชีวิตของเขามากเกินไปเดี๋ยวไอ้หน่อยอาจารย์ตามไปนั่งฟังตามไปวุ่นวายกับชีวิตเอาความรู้เขาอย่างเดียวนะครับเอาความรู้เขาอย่างเดียวไม่ต้องไปวุ่นวายกับชีวิตเขานะฮะบางทีบางคนรักอาจารย์จนไปวุ่นวายกับชีวิตของอาจารย์เพราะอาจารย์บางคนก็ชอบให้วุ่นวายกับชีวิตเหมือนกันอันนี้ผมพูดรวมๆกว้างๆนะครับไปเข้าใจกันอย่าไปเข้าใจอะไรเองมาเยอะแยะนะฮะบางทีเนี่ยเรารับความรู้จากเขาแต่บางทีเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่ความรู้ที่อื่นๆที่มันเป็นเรื่องของการเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกเรื่องของพรรคพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราพยายามออกห่างการที่เราเอาตัวเองไปเป็นพักพวกของอาจารย์เพราะเรารักอาจารย์เนี่ยบางทีมันก็เป็นฟิตนะเหมือนกันมันเป็นฟิตนะให้กับอาจารย์เขาเหมือนกันนะบรรดาลูกหาบที่แสดงความรักกับอาจารย์จนเผลอที่แบบว่าคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายกับคนที่เป็นอาจารย์มากนะครับดังนั้นอัลอิกบาลูอัลลอุลามะการเข้าหาผู้รู้การสอบถามผู้รู้การเรียนรู้จากผู้รู้เนี่ยจะทำให้เราปลอดภัยนะครับจากฟิตนะแต่อย่าไปฟิตนะอย่าไปร่วมวงฟิตนะกับผู้รู้ก็แล้วกันนะครับข้อ4ครับตารกุอัมริลอาวามละทิ้งเรื่องของชาวบ้านนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับจากบทเรียนของฮะดีษแรกที่ยกให้ฟังเมื่อกี้นะฮะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของอาวามเรื่องของชาวบ้านปล่อยไปอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งนะครับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันนาสุซาลาสมนุษย์มีอยู่3กลุ่มนะครับฟาอาลิมุนรับบานียุนบรรดาผู้รู้ผู้ทรงคุณธรรมผู้ทรงคุณธรรมผู้รู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีอัคลากที่ดีมีคำพูดที่ดีฟังทีไรแล้วอิ่มเอิบใจฟังทีไรเขาลุกได้ความรู้อันนี้คือกลุ่มอันนี้คือคนกลุ่มแรกที่เราจะต้องอย่าทิ้งเขานะครับ2มุตะอัลลิมุนอะลาซะบีลินนะญะห์
มื่อกี้อาลิมุนรับบานียุนผู้รู้ที่มีผู้ทรงคุณธรรมที่แบบเห็นแล้วแค่เห็นก็สบายใจให้เห็นแล้วก็มีความสุขอบอุ่นใจกับผู้รู้ท่านนี้นะครับวะมุตอัลลิมุนอะลาซะบิลินนะจ๊ะครูสอนครูสอนท่านให้เรารอดพ้นคือได้ความรู้จากเขาเขาอาจจะไม่ใช่รับบานีนะเขาอาจจะมีบุคลิกภาพเรื่องอื่นๆเรื่องส่วนตัวอื่นๆที่ไม่น่าเลื่อมใสอันนี้อันนี้คือรับบานีคือน่าเลื่อมใสอันนี้ไม่น่าเลื่อมใสแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมามันดีอาจจะผมเนี่ยนะพี่น้องอาจจะดูอาจจะดูไม่น่าเลื่อมใสหรอกแต่ว่าอะไรที่ผมพูดแล้วเป็นประโยชน์พี่น้องเอาไปนะครับเอาจากคนนี้ไปทุกคนเลยเอาไปนะครับว่าฮัมยุนริอาอุนอัจบาอุคุลลุนากินยามีรู้นะมาคุลลุรีหินกลุ่มที่3คือพวกที่แบบไม่เป็นลบเป็นพายนะครับลมพัดไปทางไหนก็ไปคือคนที่ไม่มีหลักยึดคนที่อาศัยอะไรไม่ได้นะครับคนที่เราไปอาศัยเขาเราก็โลไปตามลมตามเขานะเพราะฉะนั้นลัมยัสตอดีอูบินูริลอินวะลัมยันจูอิลารุกดินวะซีกคนเหล่านี้นะครับก็คือไม่ได้ให้แสงสว่างอะไรกับใครแล้วก็ไม่มีหลักในการยึดคนเหล่านี้ก็พยายามออกห่างอันนี้หมายถึงคนทั้ง3กลุ่มนี่หมายถึงคนที่เป็นผู้ที่ถือไมค์ผู้ที่คุมสื่อผู้ที่คนเข้าเรียนรู้จากเขาเหล่านั้นนะฮะมันมี3พวกนะครับพวกที่ผู้รู้น่าเลื่อมใสผู้รู้2คือผู้รู้ที่ให้ความรู้กับเราได้อาจจะไม่ใช่เรื่องสายแต่สิ่งที่พูดมาเป็นประโยชน์3คือพวกที่พูดอะไรแล้วเชื่อไม่ได้ไม่เป็นโลเป็นพายนะครับไหลไปตามลมไหลไปตามน้ำไหลไปตามอำนาจเงินเหล่านี้อย่าไปยุ่งนะครับนี่ก็คือนะครับ4ข้อนะครับที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องจริงๆแล้วมันมีหลายสิบข้อนะฮะก็เอาไปข้อสุดท้ายอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเอาเป็นข้อ5นะฮะก็คือเดี๋ยวนะข้อ5จริงผมข้ามมาเลยนะครับเป็นข้อ5เลยอัลฮะซรุมินัชชาอิอาตวัรริวายาตัลวาฮิยะวะนักลิลอัคบารอัลมักซูบะพึงระวังจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่หาที่มาที่ไปไม่ได้พอเมื่อกี้ผมแตะไปแล้วหน่อยนึงนะว่าบางทีอะไรก็ตามที่มันมาโดยภาพสวยหรูภาพดีๆเนี่ยบางทีมันเคลือบแฝงบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องพยายามระมัดระวังในการเผยแพร่ข่าวสารเหล่านี้บางทีอ่านแล้วพอนะครับไม่ใช่เรื่องศาสนาเดียวนะครับเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะยิ่งเพิ่งยิ่งเรื่องการเมืองตอนนี้เนี่ยเขาห้ำหันเขาฟาดฟันกันข้อมูลที่มันเป็นเชิงลบข้อมูลที่เป็นเรื่องโกหกข้อมูลที่มันเป็นการดิสเครดิตระหว่างกันเนี่ยเยอะมากไอ้ประเภทเชียร์แบบสุดโต่งก็มีไอ้ประเภทแบบให้ร้ายแบบไม่เป็นความจริงก็มีพยายามอย่าไปเสพหรือถ้าเสพแล้วก็จบอยู่ที่เราคือให้ข้อมูลเหล่านั้นอยู่ที่เราคืออย่าคิดว่าถ้าเราไม่เผยแพร่ไปเนี่ยมันจะจุกอกมันจะแบบท้องผูกเรื่องเหล่านี้รู้คนเดียวไม่ได้ต้องให้คนอื่นรู้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวไม่ใช่ข่าวคราวนะครับเรื่องข่าวต่างๆในสังคมเนี่ยนะครับเรื่องที่ไม่ชอบไม่ดีไม่งามต่างๆในสังคมเนี่ยเมื่อมันมาถึงเราให้มันจบอยู่ที่เราอย่าให้เราเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นประโยชน์เอาแค่ไม่เป็นประโยชน์ก่อนนะครับแล้วยิ่งข้อมูลข่าวสารที่มันเกิดโทษกับคนอื่นมันเป็นการให้ร้ายคนอื่นนะครับอันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เราไม่ชอบก็ตามนะโอ้โหเนี่ยไม่ชอบพี่หน้ามันเอาแล้วนี่มีเรื่องไม่ดีกับมันเอาซะหน่อยซะหน่อยมันไส้มานานแล้วอันเนี้ยอย่าทำอันนี้อย่าทำนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่เผยแพร่เรื่องไม่ดีไม่งามขอให้สิ่งที่ดีงามออกมาจากตัวเราเท่านั้นนะครับขอให้วันของเราที่มีเหลืออยู่กันคนละไม่กี่ร้อยไม่กี่วันไม่กี่พันวันเนี่ยให้มันเป็นวันที่เราสั่งสมความดีเป็นทำสิ่งที่มีประโยชน์อะไรก็ตามที่เป็นการฆ่าเวลาอะไรก็ตามที่เป็นการฆ่าคนอื่นอะไรก็ตามที่เป็นฆ่าตัวเองอย่าทำนะครับแล้วก็อยู่ในยุคสมัยที่อยู่ยากนี้ให้รอดพ้นนะครับมีฮะดีษบทหนึ่งที่มีคนถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าถ้ายุคแบบนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยเราควรทำตัวยังไงนบีบอกว่าถ้าเรามีฝูงแกะที่เป็นของเราเองเนี่ยแล้วสามารถพาแกะขึ้นไปอยู่บนยอดเขาได้ไม่ต้องลงมายุ่งกับคนข้างล่างได้เนี่ยให้ทำ
ถ้าเรามีอาวุธใครเข้ามาชวนเราไปรบประราใครให้เอาด้ามคมเนี่ยนะเอาด้ามคมเนี่ยตีกับหินให้มันหายคมซะแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่าไปสู้รบปรบมือกับใครคือการสำนวนที่บอกว่าเอาดาบด้ามคมนะตีกับหินเนี่ยเป็นการแปลว่าทำลายอาวุธไม่ได้แปลว่าจับอาวุธไปสู้กับคนอื่นแต่ว่าให้ทำลายอาวุธจะได้ไม่มีโอกาสจะไปสู้กับใครแล้วก็หนีขึ้นเขาไปซะนะครับอันนี้ในบีเปรียบเทียบยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเปรียบเทียบในตอนนั้นซึ่งเราเอาคำเปรียบเทียบของนบีเนี่ยมาใช้กับยุคของเราได้ตลอดแปลว่าอะไรไม่ต้องยุ่งเรื่องคนอื่นพาฝูงแกะของเรานะครอบครัวเราทรัพย์สินเราคนในครอบครัวของเราวงวานของเราขึ้นเขาคือให้รอดพ้นจากฟิตนะของคนข้างล่างให้ได้นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่นบีบอกไว้นะครับก็คงจะใช้เวลากับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ดีงามนะครับขอให้พี่น้องเก็บไปวันนี้ได้สักข้อนึงไหมเอาไปคุยกับลูกได้นะฮะแต่อย่าไปทะเลาะกับลูกนะครับชวนกันละหมาดดีๆนะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรารอดพ้นจากฟิตนะห์นะของทุกๆอย่างนะครับโดยเฉพาะยิ่งฟิตนะห์ของการมีชีวิตอยู่ฟิตนะห์ของมะซีฮิดดัจญาลและฟิตนะห์ที่เราจะถูกสอบสวนในหลุมฝังศพด้วยนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารอวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์